มาดูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากมีการผลักดันโครงการต่างๆค่ะแน่นอนเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ดีมากยิ่งขึ้นไปส่งเสริมในพื้นที่ให้ประชาชนมีงานมีรายได้แล้วก็มีอาชีพและล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สานพลังประชารัฐร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และผู้ประกอบการนะคะมาจัดงานเสน่ห์ใต้ชายแดนสัมผัสด้วยใจไม่ไปไม่รู้ค่ะไปดูกิจกรรมของการจัดงานกันครั้งนี้นะคะซึ่งมีการแสดงศักยภาพการค้าการลงทุนรวมถึงเสน่ห์และสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนค่ะประกอบไปด้วยสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลโดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโดยนายกอบศักดิ์ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมีการนำโครงการต่างๆนะคะก็เข้าไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนโครงการสามเหลี่ยมชายแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงในพื้นที่สำหรับงานเสน่ห์ชายแดนใต้สัมผัสด้วยใจไม่ไปไม่รู้เรียกว่างานนี้ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับใครเดินทางไปชมเนี่ยก็จะได้ไปเจออัตลักษณ์เสน่ห์เฉพาะตัวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลงานหาชมยากอาหารเด่นของดีที่มีเอกลักษณ์มีเครื่องแต่งกายอ่ะปกติเนี่ยต้องลงในพื้นที่ภาคใต้เราถึงจะได้ผ้าสวยๆแบบนี้นะคะแต่ว่างานนี้มาจัดเรียงให้เลยมีแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็มีทัศนียภาพที่งดงามเชิญชวนนะคะวันนี้มีงานอีก1วันนี่ของกินของใช้ต่างๆดิฉันชอบทานขนมตุ๊บตับเมื่อสักครู่นี้อ่ะต้องฝากเป็นยังไงอ่ะคะเป็นถั่วหวานหาทานยากแล้วใช่ไหมงานนี้มีเอาคุณไปได้นะคะยังมีเวลาค่ะที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้วันสุดท้ายช่วงเย็นๆเลิกงานแวะกันไปให้กำลังใจผู้ประกอบการไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปทานขนมจีนใต้เนี่ยอย่างพวกเรานี่ต้องอาหารนะถูกใจแน่นอนนะคะ